เราจะทำการต่อสู้กับชาวตัดสินให้รู้ดำรู้แดงรู้เขียวว่าใครคือที่สุดของรถไฟในเมืองนี้และวันนี้ก็คือศึกตัดสินรถไฟชนกันระหว่างรถไฟของนัทปินโตขบวนนี้ลงทางไหนวะรถไฟสุดหล่อเท่เขามีฉายาในวงการว่ามัจจุราชสีเขียวจะเจอกับชูชูชาวเราได้ไข่มาครบ3ใบแล้วสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้มีแค่อย่างเดียวก็คือการเอาไข่ทั้ง3ใบไปผนึกเพื่อเรียกชาวออกมาหลังจากนั้นเราจะล่อไปยังเส้นทางที่สะพานถูกวางระเบิดเอาไว้แถวๆนี้สะพานไม้ตรงนี้แล้วกำจัดมันซะแต่ก่อนอื่นเหลือเควสหนึ่งผมจะไปทำเควสนี้ก่อนโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกเควสในเกมสำเร็จลุล่วงถอยหลังเต็มกำลังดูทรัพยากรที่มีนะตอนนี้ก็คือแบบเหลือเศษเหล็ก20อันไว้เพิ่มเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอยครับกลับไปที่แถวๆแยกนี้เพราะว่าเราจะไปทำเควสนี้ก่อนครับภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะไปวางไข่วางไข่เหมือนกูเป็นเป็ดเหมือนกูเป็นห่านไม่ใช่ไปวางไข่ที่แบบว่าจะผนึกปีศาจร้ายได้ครับผมถอยไปเรื่อยๆดูทางไปด้วยครับเผื่อมีเรื่องสไนเปอร์ก็มีปืนกลก็มีระเบิดก็มีปูนเปล่าตอนนี้พร้อมบวกดูครับดูความแม่นยำดูความแม่นยำนี่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานีแล้วมือโปรแล้วเราจะตรงไปที่บริเวณแถวนี้ครับเพื่อเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่ใจกลางภูเขาตรงนั้นเห็นบอกว่ามีเควสนี่เหลืออยู่หนึ่งเควสที่ยังไม่ได้ทำเออตรงนี้เหรอต้องข้ามสะพานนี้ไปเหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมาเหรอยิงไกลครับยัดหน้าเฮดช็อตโอ้ปืนนี้ดีครับกำลังจะโอเวอร์ฮีทกลับไปดิมึงกลับไปดิโอ้พอเราใช้ปืนกระบอกเนี้ยมันเข้าใกล้เราไม่ค่อยได้นะครับปืนสไนเปอร์แม่งเสียเวลากูอีกเมื่อกี้กูจะถึงเควสอยู่แล้วเรียกว่ายิงโดนหน้ามันจะกระตุกเว้ยแล้วมันก็จะถอยหลังไปโดยปริยายครับถือว่าเป็นอาวุธที่คอนโทรลระยะการยิงของเราได้ดีมากนะแล้วโอเวอร์ฮีทช้าด้วยตอดไปเรื่อยๆได้ครับจริงๆปืนไฟอ่ะทำให้มันถอยหลังได้ไกลเลยครับแล้วค่อยใช้ปืนสไนเปอร์ยิงก็ได้ฮะแล้วระยะใกล้เนี่ยค่อยเอาบาซูก้าผลักออกกูจะกลับไปทำเควสกูเนี่ยวิ่งข้ามไปเลยไหนดูดิว่าภารกิจสุดท้ายที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันคืออะไรที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้มาอยู่ในหุบเขาคนเดียวครับเนี่ยลอนนี่ฮะแกคือคนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานกับเราอย่างนั้นเหรอต้องใช่แน่ๆฉันต้องการของบางอย่างที่อยู่บนยอดหัวคอยพวกนี้หัวคอยยอดหัวคอยขอโทษทุกคนนะครับผมอาจจะพูดยอดหัวอะไรก็ว่าไปช่างมันอะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้บังคับให้แกทำงานฟรีๆหรอกฉันใจดีพอจะจ่ายค่าจ้างแกอยู่รู้ไหมว่าคุณวอร์เรนไม่เคยบอกใครบนแผ่นดินใหญ่เรื่องการทำเหมืองที่นี่เลยเขาไม่เคยรายงานด้วยซ้ำว่าถ้ำถล่มตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินเราที่บ้านของเรามันแย่มากและฉันก็มีคุณสมบัติมากเกินกว่าเงินที่ฉันต้องได้รับด้วยซ้ำ
สรุปก็คือไม่มีคนงานเหมืองในหมู่พวกเราได้รับสำเนาเอกสารตัวเองด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่กระทบลูกน้องฉันมากเท่ากับคนที่มีสถานะแบบฉันหรอกฉันจะฟ้องไอ้วอร์เรนให้หมดตูดทันทีที่ออกจากเกาะนี้ได้และฉันต้องใช้เอกสารพวกนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นละเมิดสัญญาของเราโอเคปัญหาก็คือเขาสร้างของควายพวกนี้มานานหลายปีก่อนที่จะเริ่มขุดเหมืองตอนนี้มันก็เริ่มพังทลายแล้วนะสิฉันหาทางขึ้นไปเองได้นะแต่นี่เมื่อแกอยู่ที่นี่แล้วก็ไปเอามาซะดีๆรางวัลเอาเศษเหล็กไร้ประโยชน์เอาไปเลยเอกสารที่จะใช้ฟ้องวอร์เรนเหรอครับก็จำเป็นนะเพราะว่าวอร์เรนมันแอบขุดครับคือไม่เคยแจ้งทางการไม่เคยบอกคนในเมืองหลวงว่ามาทำเหมืองที่นี่ด้วยแปลว่ามันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเหมืองนี้หรือเกาะแห่งนี้มีสถานที่สำคัญอย่างถ้ำโบราณสถานที่เก็บไข่ปีศาจเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยตั้งใจมาขุดเพื่อปลุกเอาปีศาจขึ้นมาแล้วก็อยากจะครองโลกอะไรเงี้ยนะถ้าตามในเรื่องเขานะทีนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับแค่หาเอกสารให้บ้านนี่แล้วเราก็จะไปจากที่นี่กันถือซะว่ามาฟาร์มเหล็กด้วยเพราะว่าเราต้องใช้เหล็กในการซ่อมรถไฟในศึกครั้งสุดท้ายของเราอยู่แล้วเหล็กเอ้ยเหล็กลีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันคนละเหล็กเปล่าคะทุกคนใครเวียนหัวก็อย่าเพิ่งมองอื้อได้แล้วหรือเปล่าการวางรากฐานสำหรับงานนี้ซับซ้อนกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากเนื่องจากต้นทุนแล้วยังมีเรื่องขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างอีกเราต้องรีบขุดทองให้เจอถ้าไม่อยากล้มละลายมึงไม่เจอทองหรอกที่มึงเจออุ้ยโหลงอันนี้ไม่ได้ครับลงแล้วขึ้นมาใหม่อีกลำบากเราควรจะไปต่อก่อนปึ๊บนี่มันไดอิงไลท์ปะเนี่ยปากลัวสุดๆมึงเก็บเอกสารไว้สูงจังวะนี่หรือเปล่าเจอแล้วกลับไปหารอนนี่เนี่ยนะที่มึงต้องการเอาไปเลยได้ของมาเยอะนะได้มา45อันเลยนะผมว่าเพียงพอแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหมืองใหญ่อีกใช่ไหมไอ้เจดีพีระมิดอะไรที่เราต้องแบบเข้าไปอ่ะผมว่าที่นั่นก็น่าจะมีของเยอะอยู่นะไปครับภารกิจสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยทีนี้ครับบุกพีระมิดเอาไข่ไปวางให้ครบแล้วเราจะทำการต่อสู้กับชาวตัดสินให้รู้ดำรู้แดงรู้เขียวว่าใครคือที่สุดของรถไฟในเมืองนี้สีเขียวที่ได้มาใหม่เป็นไงวะอุ้ยจี๊ดจี๊ดจี๊ดโดนใจเขียวเลมอนเอาล่ะถอยหลังกลับไปที่แยกครับเราจะวิ่งรถไฟกูเมื่อกี้บาดเจ็บนิดนึงซ่อมหน่อยไม่ชอบให้รถไฟเจ็บว่ะถอยกลับไปที่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายครับแต่ก่อนจะไปศึกตัดสินนะจริงๆเราควรไปทำรางให้มันแบบว่าทุกอย่างมันพร้อมก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเปิดปุ๊บเราต้องวิ่งใช่ไหมมันจะอ้อมไกลมากเลยนะต้องวางแผนดีๆครับว่าเราจะวิ่งเวไหนวิ่งยังไงในการต่อสู้เสียงตัวอะไรวะกูสงสัยมานานแล้วบางทีก็คิดว่าแบบมีอีสเตอร์เอ็กในป่านี้หรือเปล่าวะไม่มีเว้ยเดี๋ยวนี้ชาวมันไม่ค่อยกล้าออกมาเจอแล้วมันหยองหมดแล้วซ้ายและขวาเดี๋ยวพอเราทำเควสนี้เสร็จอ่ะมันจะวิ่งอ้อมไปนู่นเลยนะซึ่งมันไกลมากผมว่าเดี๋ยวผมจะอันนี้ออกขวาถูกแล้วเดี๋ยวพอผมวิ่งขวาเนี่ยผมจะสับกลับมาซ้ายครับแล้วผมจะทำเพลงนี้เสร็จผมจะถอยหลัง What อีกแล้วเหรอมาแล้วเหรอเกลกาเหรอไหนวะไหนวะมันเลยแล้วเนี่ยเสียงมันอยู่แถวนี้แหละ
เฮียแล้วก่อนนะให้ไวให้ไวเราต้องวิ่งข้ามรางนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสับให้เป็นทางซ้ายไว้ตามแผนโอเคต้องได้แล้วครับมันยังไม่ปรับกดตัวเพราะฉะนั้นเราน่าจะยังนี่ฮะกูลงตอนนี้กูจะตายไหมเนี่ยตามแผนการของเราครับตอนนี้ผมสับลาให้ไปทางซ้ายหมายความว่าถ้าเสร็จภารกิจนี้ผมจะถอยหลังยาวๆมาถึงตรงนี้แล้วผมจะเลี้ยวเพื่อวิ่งเข้าสู่เส้นทางนี้ครับเราจะได้ไปถึงสะพานนั้นง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือเควสหลักเราจะต้องขึ้นไปที่พีระมิดนั่นครับด้วยความระมัดระวังด้วยฮะพอนะนั่นไงเสียงผิวป่ามาแล้วเห็นแล้วครับตัวนึงเราเดินดุ่มๆเข้าไปได้เลยวะค่อยเพ่งดูเสียงใกล้มากเลยหนึ่งสองสามเนี่ยเหรอมันต้องวางแล้วครับ Temple of Kai ศึกตัดสินดูดให้หมดดูดพลังงานออกจากใครให้หมดอย่าให้ปีศาจมันฟักตัวได้หนึ่งให้มันจบที่รุ่นเราและฟองสุดท้ายครับอย่าลีลายัดเร็วเฮ้ยออกไปให้ห่างจากวิสารซะเจ้าคนแปลกหน้าแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรวางไข่ลงช้าๆแล้วทิ้งมันไว้บนพื้นนี่วอร์เรนนะแกจะทำร้ายผู้คนมากมายนะหากแกคิดว่าจะทำตามแผนที่วางไว้กูไม่สนยัดแม่งไม่นะไอ้โง่แกจะทำให้เราตายกันหมดโอ้โหไอ้นัทวิ่งไหมวิ่งก่อนโอ้มันเพิ่มพลังวะเนี่ยไอ้เหี้ยหน้าตามันแปลกๆโอ้ my god รถไฟกูอยู่ไหนโอ้มันแดกวอร์เรนเข้าไปแล้วครับไอ้เหี้ยรถไฟกูไปหลังเด้อตามแผนถอยหลังครับอดทนไว้แยกแล้วโอ้ยโหดมากซ่อมรถก่อนแรงนะทนไฟไล่มันครับรักษาระยะเฮ้ยเยี่ยมแม่งบิงได้ด้วยวอดโอ้ย
นใหญ่รักษาระยะไว้ยัดหน้ามันครับเฮียคุณไฟเท่าไหร่จะถึงสะพานใช่ไหมโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยพ่นไฟใส่มันครับแม่งเอ้ยเท่าไหร่จะถึงสะพานวะไอ้เวเนยยิงไม่โดนชาวนรกแตกเชี่ยแม่งเถื่อนมากเลยว่ะนี่มันเลยสะพานนั้นมาแล้วนะเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอนี่ไงสะพานเราเปิดมันทิ้งซะตายหาไปซะไอ้ชาวส์แอคโอ้โหเอาดิไม่ตายไม่รู้ว่าไงแล้วครับคือเละครับผมชูชูชาวส์ The End ครับผมและการไล่ล่ามันก็จบลงตรงนี้ว่ะปีศาจมันก็ต้องเจอนักล่าสัตว์ประหลาดอย่างเราเลือดแบบฉากจบแบบเลือดท่วมมากครับผมเป็นอนุสาวรีย์ไปเลยว่ามันโดนเราฆ่าตรงนี้นะแต่คือถ้าไม่มีสะพานนั่นก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องยิงอีกนานแค่ไหนแต่เมื่อกี้หลอดสีดำมันก็ไปเยอะแล้วอ่ะเหมือนจะเต็มหลอดแล้วอ่ะถ้าเราไม่เซตอัพสะพานนี้ไว้ก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะได้หรือเปล่าด้วยครับจบเรียบร้อยครับสำหรับชูชูชาวครับหวังว่าทุกคนจะเต็มอิ่มกันนะแต่เหมือนจะยังไม่จบจริงว่ะเหมือนว่าในเหมืองจะยังเหลือไข่อีกฟองนึงหรือเปล่าครับนั่นน่ะซึ่งถ้ามันยังเหลืออยู่มันก็จะฟักออกมาเป็นปีศาจอีกนะครับไอ้เหี้ยเหลือจริงด้วยว่ะฟองนึงว่ะมาแล้วมาแล้วฟองสุดท้ายที่เหลือรอดครับไข่ปีศาจรอบนี้หน้าตาออกมาเป็นยังไงเนี่ยอาจจะไม่ใช่รถไฟแล้วนะเดี๋ยวครับผมไอ้เหี้ยเป็นล้านฟองเลยโอ้โหขนาดฟองเดียวกูยังเหนื่อยขนาดนี้มึงบ้าไปแล้วโอ้ my god ระเบิดเกาะนี้เถอะคนลุกเลยเหี้ยโอ้โหสิ่งที่เราคิดว่ามีกับสิ่งที่เรายังไม่เห็นมันมีอีกมากมายเหลือเกินใต้เกาะแห่งนี้ใต้เหมืองแห่งนี้ครับโอ้โหแต่ก็ถือว่าจบแบบน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะเพราะว่าพี่นัททำทุกเควสจบหมดแล้วครับแล้วก็ทำลายชูชูชาวส์ไปเลือดอาบเลยฮะแต่แบบว่าไอ้ที่เห็นเราที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็ต่อยอดได้เยอะมากมายสำหรับเกมภาคต่อไปของชูชูชาวส์ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องรอผู้สร้างเขานะประกาศกันต่อแหละว่าจะมีภาค2หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเต็มอิ่มและสนุกสนานกับโปรเจกต์นี้ครับยังไงรอติดตามเกมสนุกสนานต่อไปที่พี่นัทจะเล่นให้ดูด้วยทางช่องนัทปิ่นโตนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างครับผมเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำงานต่อไปครับวันนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะ